ตุ๊กกี้ถอยรถใหม่ส่องป้ายทะเบียนแนะแนวทางเสี่ยงโชคตุ๊กกี้ถอยรถใหม่เรื่องราวดีๆของพิธีกรนักแสดงอารมณ์ดีตุ๊กกี้สุดารัตน์โคน้ำคำที่ล่าสุดถอยรถยนต์คันใหม่มินิคูเปอร์สีขาวคาดดำป้ายแดงทะเบียนกไก่8042ตุ๊กกี้ถอยรถใหม่โดยตุ๊กกี้โพสต์รูปรถยนต์คันดังกล่าวพร้อมกับข้อความผ่านไอจีตุ๊กกี้668042ค่ะแดงๆมาเลยวิธีซื้อคือลดตัวเลขลงเช่นเศษ80ส่วน79หรือเศษ42ส่วน41รถเท่ากับวิ่งประมาณนี้เข้าเวลคัมTo the new member, the new Kaname the fighter. วันที่15ธันวาคม22เครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องไฟบายกำทรแอดเฟอร์ไรเดอร์บูบู5195ตุ๊กกี้ถอยรถใหม่งานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีรวมถึงขอบคุณที่แนะนำการวางเลขไปเสี่ยงโชคอาทิข้อความว่าตามค่ะว้าเยยะดีใจด้วยนะคะหนูยังรับมินิอยู่เฮงๆครับพี่โคเรตสัวโยยของงวดนี้เลยละกันนะคะขอให้รวยเยยะเป็นต้นตุ๊กกี้ถอยรถใหม่ตุ๊กกี้ถอยรถใหม่ขอบคุณรูปจากไอจีตุ๊กกี้66ในหลวงราชินีเสด็จเยี่ยมเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประสบนิกรเฝ้าถวายกำลังใจวันที่15ธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยประชาชนจำนวนมากเดินทางมาติดตามพระอาการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาเพื่อถวายกำลังใจและเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์มาประทับรถยนต์พระที่นั่งเวลา 14:43 นนายจิรวัฒน์เปรมอุดมกิจหนึ่งในประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินกล่าวว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเห็นประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จทรงพระดำเนินมาหาและมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนตนกราบทูลกับพระองค์ว่าประชาชนมาถวายกำลังใจและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ที่เตรียมมาจากบ้านพระราชินีทรงรับดอกไม้ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าจะนำไปพระราชทานให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับอิงฟ้าวอนหยุดโยงอักษรย่อกนขอโทษกันนภัสทำเดือดร้อนตอบไม่ได้เป็นใครทักมาจีบทำเอาหลายคนสงสัยว่าหนุ่มอักษรย่อกนที่นางงามคนดังอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022พูดถึงในรายการบอสขาหนูอยากผ่านโปร F0.12 ทางช่อง YouTube PEEPZCO ว่าเป็นใครกันงานนี้ชาวเน็ตโยงไปว่าอาจจะใช่นักร้องหนุ่มกันนภัสหรือไม่โดยก่อนหน้าฝ่ายชายเพิ่งโพสสเตตัสเหงาโสดมากอยากมีใครไปเที่ยวด้วยปลายปีล่าสุดวันที่15ธันวาคม65ได้เจออิงฟ้าวราหะที่งาน SHEIN New Pop Up ที่สยามสเคปชั้น1ได้สอบถามถึงประเด็นดังกล่าวถามถึงเรื่องที่เราพูดถึงหนุ่มอักษรย่อกนเดเร็กมาจีบคนโยงเป็นกันนภัส
ก่อนอื่นต้องขอโทษที่ทำให้เขาเดือดร้อนอยากให้ทุกคนใจเย็นใจเย็นสักนิดนึงอันดับแรกเลยต้องหยุดโยงกันก่อนเพราะว่าใจความสำคัญของเกมในรายการคือให้พูดอักษรย่อซึ่งจะให้หนูออกมาพูดว่าใช่หรือไม่ใช่พี่เขามันก็ไม่ได้หรือถ้าพูดเป็นอักษรอื่นคนอื่นก็โดนอีกไม่ว่าพูดเป็นใครก็โดนมันกลายเป็นว่าตอนนี้เริ่มระแวงจะทำให้คนอื่นเขาแบบพูดอะไรคนก็จับไปโยงก่อนหน้านั้นกันนภัทรโพสต์โสดเหงาอยากมีใครไปเที่ยวปลายปีคนเลยโยงไม่อยากให้ยงเลยเข้าไหว้ล่ะค่ะยกมือไหว้มันจะได้ไม่เป็นประเด็นจริงๆมันไม่มีประเด็นอะไรเลยมันเป็นแค่เกมช็อตสั้นๆพอยงปุ๊บมันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราเองก็ไม่สบายใจด้วยส่วนตัวเคยเจอพี่กันไหมยังไม่ได้เจอเขาเคยทักอินบ็อกซ์มาหาเราไหมไม่ครับไม่ส่วนกนคือใครมันพูดไม่ได้อักษรย่อท่านหนูพูดมันก็เป็นเรื่องอีกคืออยากให้จบมันเป็นแค่เกมที่เราแพ้แล้วเราต้องพูดอักษรย่อออกมาแค่นั้นเองรู้สึกยังไงที่เวลาทำอะไรมักเป็นประเด็นตลอดบางทีก็น้อยใจเนาะทุกสิ่งอย่างเลยอะนิดหน่อยก็เป็นประเด็นลำพังแค่เราคนเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีผลกระทบกับคนอื่นพอมันเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นย้อนกลับไปได้เราไม่น่าพูดเลยไม่น่าเลยไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นรายการที่เราถ่ายไว้นานแล้วด้วยอยากให้ทุกคนมองสนุกไม่ต้องมองว่าเป็นใครจะต้องไปโยงหรือไปเจาะไปว่าใครแล้วมีดาราพระเอกในวงการไดเรกมาไหมเพราะเราเคยประกาศว่าขอโสดก่อนไม่มีหรอกป้าดุยิ้มก็อาจจะมีบ้างไม่มีเลยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปเช็คดูละเอียดเท่าไหร่โสดก่อนทำงานก่อนตอนนี้แทบจะไม่มีเวลาแม้กระทั่งครอบครัวยังแทบไม่ค่อยมีเวลาให้เลยคนในวงการมาจีบโอเคไหมหรือต้องเป็นนอกวงการถ้าในอนาคตจะคนในวงการหรือคนธรรมดาหนูมองว่าเหมือนกันแหละก็ดูที่ความสบายใจนิสัยเข้ากันได้หรือเปล่าไม่ได้ติดอะไรหนูว่าถ้าคนจะจับจ้องต่อให้เป็นคนธรรมดาเขาก็สนใจอยู่ดีซื้อของขวัญให้แม่ปีนี้ชิ้นใหญ่ก็คอมพลีทค่ะส่งท้ายปีด้วยเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะเริ่มสร้างอะไรให้ตัวเองบ้างแล้วเป็นชิ้นเป็นอันรถหรือบ้านตอนนี้ก็ทำหน้าที่เสาหลักให้สมบูรณ์ก่อนซึ่งคุณแม่เขาจำเป็นต้องใช้รถคันแรกมันค่อนข้างเก่าแล้วก็เลยซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะแม่เขาก็รู้ว่าเราทำงานแทบทุกวันไม่มีเวลากลับบ้านถ้าอะไรที่เราสามารถเติมเต็มให้เขาได้เขาก็รู้ว่าเรารักเขาไม่ได้ลืมเห็นว่าสุขภาพแม่ไม่ค่อยดีไม่อยากให้แม่ทำงานใช่แต่เขาก็ดื้อเขาอยากขายของบางทีไปขายในวัดบ้างเราก็เข้าใจเขาคนมีอายุอยู่บ้านเฉยๆบางทีมันเบื่อเรื่องอาการโรคต่างๆค่อยดีขึ้นมันอยู่ที่กำลังใจเขาด้วยแหละช่วงนี้เห็นเขาเลี้ยงหมาดูต้นไม้ก็ดูร่าเริงดีไม่ได้มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงก็ไปตรวจสุขภาพทุกเดือนค่าเบาหวานความดัน